สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทยเขตบางรักกรุงเทพมหานครจัดการแสดงงิ้วแต้จิ๋วชุดพิเศษคณะงิ้วอันดับหนึ่งเมืองเท่งไฮ้มณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะดร.ยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชรินทร์ตั้งอยู่ภูวดลนายกสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทยนายแสงชัยโสธีวรกุลนายกสมาคมอุปรากรจีนนายปรีชาประเสริฐถาวรอุปนายกสมาคมและนายนราพลโพสุวัฒนากุลอุปนายกสมาคมชมการแสดงงิ้วแต้จิ๋วชุดพิเศษจากคณะอุปรากรจีนเท่งไฮ้เกี๊ยถวงมาจัดแสดงฟรีในประเทศไทยนับเป็นการแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่ยิ่งใหญ่ตระการตาระดับชาติโดยคณะงิ้วอันดับหนึ่งเมืองเท่งไฮ้มณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านกระทรวงวัฒนธรรมเห็นถึงความสำคัญของงิ้วไทยศิลปะการแสดงที่งดงามและทรงคุณค่าดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยจีนที่มิใช่เป็นเพียงแค่การแสดงแต่ยังเป็นทูตวัฒนธรรมที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงพร้อมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวทั้งนี้การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการแสดงงิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทยแสดงถึงสัญลักษณ์ของความสามัคคีและการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของชาวแต้จิ๋วในประเทศไทยสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะระหว่างทางรัฐกระทรวงธรรมนะคะแล้วก็การสมาคมนะคะทีแล้วก็ทางสมาคมอุปกรณ์ที่นะคะทุกภาคส่วนกันได้ช่วยกันจัดงานเทศกาลยิ้วนะคะแต้จิ๋วนะคะแห่งสยามนะคะแล้วก็ของจัดชาวจีนพ้นทะเลนะคะแต้จิ๋วพ้นทะเลแต่เราก็เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการจัดงานที่ได้มีนำเอาศิลปะอุปกรณ์จีนยิ้วเนี่ยมานำเสนอท่านได้ชมกันนะคะในวันที่12ถึง16มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะณสมาคมจีนแต้จิ๋วนะคะอยู่ตรงถนนจันทร์นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาชมกันนะคะการจัดงานอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะที่จะให้เห็นว่าคนไทยและคนจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง2ประเทศเรามีความสัมพันธ์อันยาวนานมาและณวันนี้ค่ะคนไทยที่อยู่ในประเทศคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งคนไทยที่มีเชื้อสายจีนก็คงจะได้มาหลอมรวมมาผนึกกำลังกันนะคะมาร่วมแสดงความยินดีมาร่วมชมศิลปะการแสดงและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะคณะกรรมการตั้งใจมากนะคะที่จะมอบของขวัญชิ้นนี้เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของทั้งสองประเทศของทั้งสองชาวไทยและชาวจีนนะคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวชมกันนะคะ